นอนบนเตียงคนไข้ให้กำลังใจคุณหญิงแมงมุมรอบนี้หนักแผ่ส่งกำลังใจกันอย่างมากมายให้กับคุณหญิงแมงมุมหรือหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุงยุคลป่วยด้วยโรค SLE หรือโรคภูมิแพ้ตัวเองรวมถึงอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเนื่องจากขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอมีสามีดูแลข้างกายไม่ห่างล่าสุดสามีของคุณหญิงแมงมุมนายพลดอลล่าได้โพสต์อินสตาแกรมแจ้งข่าวการรับรักษาตัวโดยบอกว่าวันนี้หนักฟอกไตตามด้วยเข้าห้องผ่าตัดฉีดยาเข้าจอประสาทตาตามด้วยการผ่าตัดแผลกดทับเป็นมา2ปีแล้วต่อมาก็ได้โพสต์ภาพคุณหญิงแมงมุมนอนบนเตียงคนไข้พร้อมปิดตาและบอกว่าแมงมุมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้ครับผมเองก็ซาบซึ้งใจมากกับความหวังดีของทุกๆท่านครับท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหญิงแมงมุมและนายพลดอลล่าด้วยนะคะ